ผู้ชมครับถ้าเราจะนึกถึงอาหารสุขภาพสำหรับคนในยุคนี้ก็หนีไม่พ้นผักเนี่ยแหละครับแต่ถ้าผักนั้นปลอดสารพิษด้วยก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียวแน่นอนครับผักปลอดสารพิษราคาก็จะสูงแต่ถ้าเราสามารถปลูกแล้วก็นำมารับประทานได้เองมันจะดีแค่ไหนครับกระบวนการแบบนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมลงไปที่โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านครับเขาได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนั่นคือการลงมือปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และปลูกเมลอนอีกด้วยนะครับซึ่งเด็กนักเรียนนั้นได้ทั้งความรู้เรื่องของการปลูกผักการปลูกเมลอนรวมถึงได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองในทุกขั้นตอนครับเริ่มตั้งแต่การทำแปลงเพาะปลูกการหว่านการปลูกการดูแลผลผลิตจนกระทั่งถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตและจากนั้นก็นำไปออกจัดจำหน่ายให้กับคุณครูผู้ปกครองรวมถึงตลาดในละแวกชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยครับนี่ถือว่าเป็นการช่วยยกระดับการเรียนรู้ของเด็กๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเด็กจะมีความรู้มีทักษะและก็มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสานยุคใหม่ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและได้ผลผลิตที่มีคุณค่าและจากนั้นสิ่งเหล่านี้จะถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดีด้วยครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนที่ให้การสนับสนุนเด็กนักเรียนและคุณครูที่โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาที่จังหวัดน่านนะครับความรู้นั้นไม่ใช่เพียงแค่ตัวหนังสือที่จะต้องท่องตำราแล้วก็เอาความรู้เข้าใส่สมองครับแต่ความรู้ที่ดีคือการลงมือทำลงมือปฏิบัติทดลองผิดทดลองถูกและนั่นแหละครับคือความรู้ที่จะเจริญเติบโตไปแบบไม่หยุดยั้งนะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับโครงการ3พลังประชารัฐ Connect ED ติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ตลอดเวลานะครับ Facebook Fanpage Connect ED และ www.pracharatschool.go.th ครับ